ทำงานอยู่คนละที่กับคุณยายคิดถึงคุณยายใจแทบขาดแต่คุณยายอยู่ไกลไงขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วโอ้โหกว่าจะไปถึงคงจะเหนื่อยหน้าดูเห็นกระบะของชาวบ้านจอดทิ้งไว้สตาร์ทเครื่องขโมยไปเลยค่ะขโมยบอกว่าขับรถไปหายายคิดถึงยายใจจะขาดอ่ะดูคลิปนี้ตอนถูกจับค่ะตอนจอดรถเฮ้ยมานี่มึงจะไปหาอะไรอีกอะไปนี่ใช่ไหมไปทางนี้ใช่ไหมเวลาเสร็จแล้วขึ้นรถแล้วขับรถไปทางนี้ใช่ไหมชี้ไปมือชี้ไปไม่ยากไม่ยากเขาตามรอยไม่ยากเลยค่ะก็จับกลุ่มตัวได้แล้วก็พามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่หน้าร้านสะดวกซื้อจุดที่ขโมยรถกระบะไปค่ะสภ.ปลวกแดงคุมตัวนายอรรถพลค่ะมาทำแผนเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปขโมยรถกระบะ Isuzu สีขาวคันนี้ซึ่งเป็นของคุณจามจุรีค่ะตอนนั้นเธอก็มาจอดไว้หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็กะว่าเดี๋ยวแหมจอดแป๊บเดียวซื้อของแป๊บเดียวจะออกมาสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้โอ้อันนี้ไม่ได้เลยไม่ปลอดภัยจริงๆนะคะเลยทำให้สบโอกาสค่ะทำให้นายคนนี้อรรถพลเนี่ยขโมยไปเลยค่ะร้านสะดวกซื้อตรงนี้อยู่ที่บริเวณหน้าตลาดสุมานค่ะอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกลางดึกของวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาคือหลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปติดตามจนกระทั่งไปเจอว่ารถกระบะคนนี้ขับรถอยู่บนถนนสาย3191มุ่งหน้าไปที่ปลวกแดงจังหวัดระยองก็ขับตามไปแล้วก็จับกุมตัวได้เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาอรรถพลบอกว่าก็ผมมาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ Honda Scoopy i สีแดงมาซื้อของร้านสะดวกซื้อแล้วก็ลงไปซื้อของในร้านหลังจากนั้นก็เห็นกระบะคันนี้มันจอดติดเครื่องเอาไว้คิดถึงยาย อยากขับรถคันนี้ไปหายายเหลือเกินก็เลยทิ้งรถตัวเองแล้วก็ขโมยรถเข้าไปเฉยเลยค่ะคุณผู้ชมใช่เหรอเขาบอกที่ผมทำไปอ่ะผมจำใจทั้งนั้นน่ะคิดถึงยายคิดถึงยายเอาฟังหน่อยพอขโมยไปแล้วนี่พี่ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรในความรู้สึกลึกๆเลยอ่ะแค่ขับไปหายายครับที่ไหนฮะที่ปวกแดงครับที่ปวกแดงพี่ยืนยันได้ไหมว่าพี่ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเนาะมีใครมาบอกให้เรามาขโมยอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีครับไม่ได้ส่งของนอกเนาะครับอ๋อโอเคโอเคไม่ส่งไม่อะไรนะครับครับก็แค่เราว่าเราต้องคืนเจ้าของเขาอยู่แล้วครับเฮ้เป็นคนดีผมยืมไปเฉยๆยังไงผมก็ต้องเอามาคืนเจ้าของเขาอยู่แล้วครับใช่เหรอพี่ขโมยอ่ะมันไม่ได้อ่ะนะไม่ได้นะเงี้ยใช่มันไม่มีเหตุผลค่ะจะไปหายายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นี่เนาะทีนี้ตำรวจสภ.ปลวกแดงค่ะก็ส่งตัวคนก่อเหตุคนนี้ค่ะไปสอบสวนต่อที่สภ.นิคมพัฒนาค่ะแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะคือหลังจากนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะอรรถพลก็คงจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตายายพักใหญ่เลยอ่ะเพราะอยู่กับคนละที่อยู่ในคุกเออไปหายากอีกเพราะอยู่ในคุกแบบเนี้ยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8